สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมากับคลิปกดรองเท้าไนกี้อีกแล้วนะครับเย้ตอนรุ่นที่เราจะมากดวันนี้นะครับเป็นรุ่นนี้นะครับนี่ไนกี้ดังโลวินเทจกรีนนะครับทุกคนเขาเพิ่งโพสในเพจเมื่อเช้าเลยนะครับว่าจะมีให้ร่วมรุ่นวันนี้นะครับก็ใครที่อยากได้รุ่นนี้นะครับสามารถไปร่วมรุ่นได้ตั้งแต่วันที่8เดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับไปจนถึงวันพรุ่งนี้วันที่9นะครับปิดการลงรับเฟลตอน10โมงนะครับแล้วก็จะประกาศผลตอนบ่ายโมงนะครับก็ไปร่วมรุ่นได้ที่เพจ @mosbankpop นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นแบบเพจเอาไว้ให้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าต่างการทำงานกันนะครับทุกคนว่าของรอบนี้มันต่างกับแบบรอบอื่นยังไงบ้างนะครับก็เนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราเป็นของ Nike เลยนะครับ Official Nike Web Page นะครับแต่ว่าของอันนี้เป็นของ Atmos Bangkok นะครับก็เข้ามาในหน้า Facebook นะครับเสร็จแล้วก็กดไปที่ลิงก์ของ LINE ที่เขาให้ไว้นะครับทุกคนเสร็จแล้วเราก็แอดเพื่อนไปนะครับพอทำการแอดเพื่อนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะมีปุ่มที่เขียนว่าล็อกโก้อยู่ที่แบบมุมขวาล่างตรงนี้นะครับพอเราทำการกดตรงล็อกโก้เขาก็จะเด้งไปที่เป็น Google Form ครับแล้วก็กรอกข้อมูลลงไปให้เรียบร้อยตั้งแต่แบบชื่อนามสกุลรหัสประชาชนอีเมลนะครับก็เขาจะทำการแบบล็อกเอาไว้ว่า1คนเนี่ยลงได้แค่1สิทธิ์นะครับแล้วก็ลงไปให้เรียบร้อยทั้งหมดปุ๊บก็เลือกไซส์ต่างๆที่อยากได้อย่าลืมเช็คก่อนนะครับว่ามันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับของตัว Vintage Green รอบนี้เนี่ยเป็นไซส์ผู้หญิงนะครับแล้วก็ไปดูว่าเป็นเซนเท่าไหร่แล้วก็มาเทียบว่าถ้าเป็น US เนี่ยเป็นกี่ US ไซส์ยังไงบ้างนะครับพอกดทั้งหมดแล้วบุ๊กก็กดส่งไปแล้วเราก็รอประกาศผลได้เลยเดี๋ยวเขาจะแจ้งมาทางอีเมลวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่9กุมภาพันธ์แล้วนะครับแล้วก็ขณะนี้เป็นเวลา14นาฬิกาแล้วนะครับคนซึ่งเราก็คือรู้สึกว่าเออหรือว่าเราจะไม่ได้นะครับแล้วก็เลยแบบส่งไลน์ไปถามเขาว่าเขาประกาศผลหรือยังนะครับในไลน์ของ Atmos นะครับทุกคนซึ่งเขาก็บอกว่าเขายังประกาศไม่หมดก็เลยดูอย่างมีความหวังนะเดี๋ยวเราจะมารอดูกันว่าสุดท้ายแล้วพอเขาแบบบอกว่าส่งเมลครบหมดแล้วเราจะได้ไหมนะครับวันนี้เรารีเฟรชเมลรัวๆเราก็ยังไม่มีข้อความอะไรขึ้นมาเลยนะครับณตอนนี้ A few moments later ผ่านมาอีก1ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย3แล้วนะครับซึ่งในเพจFacebook ของ Atmos ก็ขึ้นข้อความมาว่าเขาเนี่ยได้ส่งอีเมลแจ้งคนที่ได้รองเท้าทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลยรีบทำการแบบเข้าไปเช็คข้อมูลในทั้งสแปมทั้งหมดของกองจดหมายของเราแล้วก็พบว่าแฮลนะครับไม่ได้เลยแต่ว่าไม่เป็นไรก็ไว้ลุ้นคู่หน้าแทนนะครับขอให้โชคดีกับคนที่ได้แล้วก็เราก็จะลองไปลุ้นคู่ต่อไปนะครับทุกคนบ๊ายบาย